เรื่องจริงระวังนะแช็กกี้อ่ะไม่ได้ดูไงแค้นสองคุณ โดมึนงแจนะ่พแลู้วดมันอจะะไรเกิอด่ะนใหี้้เกียรติตุ๊กตาในห้องกูด้วยตุ๊กตาในห้องพี่ฟ้ามีอยู่ตัวหนึ่งกลางคืนมันจะชอบลืมตาขึ้นมพาูดได้ไหมพี่จี้ฉันกลัวมากตัวนั้นอย่าด่าฉันนะแต่ฉันกลัวจริงๆเธอก็รู้ว่าฉันเป็นคนหลอนอะไรแบบนี้ลืมตาขึ้นมาแล้วครับพี่ฟ้ามาเล่นกันเถอะมาเล่นกันเถอะเออแล้วอยู่คือวันนั้นไปนอนแล้วอยู่ข้างเตียงฉันนะเธอมันหงายท้องแล้วก็มองมาแล้วฉันก็แบบว่าเธออย่าลืมตานะขอร้องป้าเป็นคนดีจริงคืนๆโอนี้เคทุกคคนรไัด้บใหฟ้ังคเทนสอืย่นพูดาวบๆ้ขาองงแกแทนเธอยังพูดไม่จบขอโทษแม่จะบอกว่าถ้าป้าอยากไปอ่ะรถสแตนบายหลายคันเลยพาไปได้เธอจะไม่พาฉันเข้าป่าใช่ป่ะไม่จะบอกว่าคนสุราษฎร์น่ารัไกม่ไม่หอไมย่ใหญไม่่ด้วยถามพ่อไม่ดูดิหอยใหญ่คือยังไงอะงงนะฉันคชื่อำฝหัอนยไงสุพีร่าฟษ้ฎาร์ใหหญนู่ฉันเชื่อคฉันำฝักนินไม่สไุด้รเาธอษฎร์อาหหารอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะหรือเปล่าฉันกินไม่ได้ทุกอย่างที่เธอพูดแต่ฉันรู้ว่าฉันชอบไปวัดตาไข่เป็นวัดที่ฉันแบบว่า you know เดี๋ย believe วอันนั้นนครเดี๋ยววันนี้วัดตาไข่อยู่นครเนาะแม่ป้าไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่แท้จริง sorry จะต้องไปอยู่กับอคาบุณน้อีำกเสร็สจแลิ้วเออเอตาากว้างถ้าป้าปิดแสดงว่าป้าอาบน้ำโอเคคุยต่อเลยทุกคนบอกกูดีใจมากที่ป้าลงโอพเีค่ฟค้ราับคนคอื่่นะพูดมาเป็นกำลังใจไมให่้พเปี็่นฟไ้รานะครับสู้ๆครับขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆเด็กก็แม่พี่น้องพี่ฟ้าหนูมีจะบอกพี่ฟ้าอะไรคะจะบอกพี่ฟ้าว่าตั้งแต่หนูดูพี่ฟ้าดูบิ๊กแกนอะหนูก็อะไรวะฮะก็รักพี่ฟ้าตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยแค่ขนอีบ้คืคอุณพี่ฟ้ามีไม่พูดแล้วเขินขอบคุณที่รักแล้วก็ซัพพอร์ตแล้วก็เป็นกำลังใจให้พี่ฟ้าเอาจริงมาจะบอกอะไรให้นะพูดเรื่องนี้ดีกว่าเป็นท็อปปิกก่อนนอนจริงๆแล้วอ่ะบางคนเคยแบบว่าสงสัยไหมว่าทำไมพี่ฟ้าถึงรักแฟนคลับมากถึงเสพติดแฟนคลับมากทำไมถึงชอบที่จะขึ้นไลฟ์บ่อยๆทำไมถึงชอบที่จะทำอะไรสักอย่างที่อย่างน้อยได้คุยกับแบบแฟนคลับอะไรเงี้ยเพราะว่าพี่ฟ้าว่าจริงๆแล้วพี่ฟ้ายังไม่ได้หายป่วยดีหายป่วยในที่นี้นี่คือหมายถึงว่าพี่ฟ้าเป็นโรคซึมเศร้าแต่ว่าไม่ได้เป็นหนักถึงขั้นที่ว่าขั้นรุนแรงเหมือนที่เราเห็นในสื่อต่างๆอะไรเงี้ยไม่ได้ถึงขั้นที่จะณปัจจุบันนะไม่ได้ถึงขั้นที่แบบว่าดิ่งมากอะไรมากมายแต่ว่าแค่เป็นคนที่ณปัจจุบันที่มันยังคงเป็นอยู่อ่ะคือเราจะเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวเพราะว่าเมื่อไหร่ที่พี่ฟ้าอยู่คนเดียวอ่ะจะรู้สึกว่ามันไม่รู้จักตัวเองไม่รู้จักตัวเองก็คือแบบไม่รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรไม่รู้ว่าชอบอะไรอยากทำอะไรอยากกินอะไรกินอะไรก็ไม่อร่อยสังเกตนะว่าหลังๆที่พี่ฟ้าน้ำหนักลงอ่ะมันไม่ได้เป็นเพราะพี่ฟ้าทำงานหนักหรืออะไรหรอกแต่ว่ากินได้น้อยลงเพราะว่ารู้สึกว่าไม่รู้ว่าตัวเองอยากกินอะไรพอเราทำงานทุกวันมากๆอยู่กับตัวเองมากๆคือต้องบอกว่าทุกวันเนี้ยที่พี่ฟ้าอยู่เนี่ยมันก็เป็นโรงแรมเนาะมันก็เป็นห้องที่แบบอยู่พอเราอยู่คนเดียวเลิกงานกลับมาเราก็นอนห้องพอพี่ฟ้าวันไหนที่พี่ฟ้าไม่ได้ขึ้นไลฟ์ไม่ได้คุยกับใครเราก็จะรู้สึกว่าเราแบบเรากลับมาอยู่โมเมนต์แบบเดิมๆเหมือนที่พี่ฟ้าเคยเป็นอะไรเงี้ยถ้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าจะเข้าใจพี่ฟ้าแค่เป็นเหมือนแบบว่าคนที่พออยู่คนเดียวเมื่อไหร่แล้วจะเป็นทําไมเห็นพี่ฟ้าบ่นเหงาบ่อยจังทําไมพี่ฟ้าเหงาจังทําไมพี่ฟ้าชอบทวิตนู่นนี่นั่นตลอดเลยอะไรเงี้ยเนี่ยก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่เราจะชอบหาโมเมนต์อะไรต่างๆที่ทําให้มันมีบทสนทนาเกิดขึ้นต่างๆในทวิตหรือในนู่นนี่นั่นก็ตามเลยอะถึงเป็นคนที่ชอบไลฟ์ได้อย่างน้อยก็ได้คุยผ่านโทรศัพท์
ก็ยังดีอะไรเงี้ยงงไหมอ้าวทุกคนดูตั้งใจฟังมากเลยอ่ะเคไม่งยงค่ะพี่ฟ้าพูดต่อเลยมันด้วยความที่เหมือนชีวิตพี่ฟ้าโตมากับการที่หลังจากที่โอเคแบบพ่อเสียไปเงี้ยพี่ฟ้าก็มาใช้ชีวิตคนเดียวแบบสันโดษเลยอะในกรุงเทพแล้วก็เลี้ยงดูตัวเองมาอยู่แบบทำงานผ่านความลำบากนู่นนี่นั่นจนเราอะจะอยู่กับตัวเองจนบางทีมันจะมีกำแพงที่เรารู้สึกว่ามันมีช่วงหนึ่งที่หนักที่สุดของพี่ฟ้าเลยก็คือช่วงที่คิดสั้นบ่อยมากช่วงที่ตอนนั้นอยู่สาทรช่วงที่ทำงานขายกาแฟเป็นพนักงานออฟฟิศพี่ฟ้าคิดสั้นบ่อยมากแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้ยังฆ่าตัวตายไม่ได้แค่ยังมองข้ามเรื่องความเจ็บปวดไม่ได้แค่เรารู้สึกว่าแล้วถ้าเราทำแล้วถ้าเราไม่ตายอย่างเงี้ยแล้วคนข้างหลังเราจะเป็นยังไงแค่กลัวว่าสมมติถ้ามองแค่ห้องที่พี่ฟ้าอยู่ฟ้าอยู่ชั้น 6พี่ฟ้าเคยคิดอยากมองตรงระเบียงแล้วก็คือรู้สึกว่าอยากกระโดดบอกให้มันแบบจบๆไปไม่อยากใช้ชีวิตแบบวนลูปซ้ำๆนู่นนี่นั่นไม่อยากตื่นมาแล้วก็ทํางานแล้วก็กลับมานอนตื่นมาแล้วก็กลับมานอนเงี้ยก็เคยคิดอยากจะกระโดดแต่แค่คิดว่าถ้าโดดไปแล้วมันไม่ตายเราจะทํายังไงคนข้างหลังก็ลําบากแค่มองข้ามจุดตรงเนี้ยไปไม่ได้ที่ทําให้เราแบบไม่กล้าพอก็เลยเหมือนแบบมันดิ่งมากอะในช่วงนั้นที่อยู่คนเดียวแล้วก็แต่พี่ฟ้าก็ผ่านมาได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมช่วงนั้นถึงมีสติที่ประคองตัวเองผ่านมาได้อ๋อจําได้ละเป็นเพราะว่าไปกลับมาตามความฝันตัวเองก็คือกลับมาประกวด The Voice แล้วก็ชีวิตเปลี่ยนเหมือนได้ความฝันนี่แหละที่ทําให้พี่ฟ้าแบบดึงตัวเองกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งรู้ว่าตัวเองแบบอยากทําอะไรณตอนนั้นคือชีวิตไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไรเราอยากเป็นอะไรเรานู่นนี่นั่นแล้วเหมือนตอนเนี้ยมันก็มีบางรู้สึกที่เวลาที่เราคนที่ฟ้าเข้าใจเลยว่าทำไมเศรษฐีคนรวยๆถึงเป็นโรคซึมเศร้าเยอะทำไมดาราเขาถึงเป็นโรคซึมเศร้ากันเยอะมากๆเพราะว่าบางคนอะชีวิตส่วนตัวหายไปเพราะเหมือนแบบไม่สามารถที่จะออกไปเดินตลาดนัดได้ไม่สามารถจะออกไปเดินนู่นนี่นั่นได้เพราะว่าต้องหลีกเลี่ยงคนเพราะเดี๋ยวก็จะมีคนคอยถ่ายรูปไม่สามารถจะแต่งตัวธรรมดาเหมือนคนอื่นได้ก็จะมีคนคอยถ่ายภาพจับผิดนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยดาราบางคนถึงเลือกที่จะแบบอยู่บ้านสั่งอะไรมากินอยู่ห้องอยู่คอนโดนู่นนี่นั่นบางคนก็ถึงขั้นแบบเป็นโรคซึมเศร้าก็มีเพราะไม่สามารถที่จะแบบเป็นตัวตนของตัวเองได้อะไรเงี้ยเหมือนที่ฟ้าดูข่าวของโยบอยทีเจที่เขาอ้างเหมือนกันเวลาที่เราไม่สามารถคอนโทรลตัวเองได้กับสิ่งที่เราคิดอยู่ลึกๆข้างในอะไรเงี้ยตัวพี่ฟ้าเองอะอันนี้เล่าเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลายๆคนละกันที่เป็นอยู่เพราะว่าพี่ฟ้าเชื่อว่าในยุคปัจจุบันทุกวันนี้คนเป็นโรคซึมเศร้าอะเยอะมากๆมากๆเลยแล้วก็มีแบบถือว่าเป็นโรคปกติไปแล้วก็ว่าได้ที่คนมักจะเป็นเพราะว่าสภาวะต่างๆอะไรหลายๆอย่างอ่ะมันส่อให้คนอ่ะแบบเข้าสู่ภาวะโรคซึมเศร้าอ่ะเยอะส่วนตัวพี่ฟ้าเพราะฉะนั้นเวลาที่ทุกคนเห็นพี่ฟ้าบอกว่าอย่างเมื่อวานที่พี่ฟ้าขึ้นไลฟ์แล้วคนบางคนบอกว่าไม่อยากให้พี่ฟ้าไลฟ์เลยช่วงนี้อยากให้แบบนอนเยอะๆไม่ว่าจะเป็นกลางวันตอนเย็นหรือตอนไหนก็แล้วแต่อยากพี่ฟ้าพักอะไรเงี้ยก็พยายามจะบอกกับทุกคนว่าขอบคุณทุกความเป็นห่วงของทุกคนมากๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันจะมีโมเมนต์ที่บางครั้งพี่ฟ้าแค่ต้องการเพื่อนคุยอยู่เป็นเพื่อนอะไรเงี้ยเหมือนพี่ซันอย่างเงี้ยอย่างพี่ซันแบบเวลาพี่ซันมาหาพี่ฟ้าบางทีไม่ต้องคุยอะไรก็ได้นั่งอยู่เฉยๆแบบมานั่งเฝ้าก็ยังดีจะเป็นอย่างนั้นอะและยิ่งทำงานเยอะทุกวันก็จะยิ่งต้องการเพื่อนมากเท่านั้นแต่ว่าต้องการเพื่อนไม่ได้หมายความว่าแบบจะต้องเป็นเพื่อนแบบเป็นเพื่อนจริงๆนะแค่เป็นเพื่อนที่เหมือนแบบว่าเพื่อนที่แบบ
อยากคุยด้วย